กับเราสองคนอีกครั้งค่ะในรายการข่าวเมาเล่าเรื่องค่ะน้องมิ้นวันนี้จะบอกเลยว่าในเรื่องของการกินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตมากไม่กินนี่ไม่ได้ไม่กินเป็นร้อยแต่กินก็กินเยอะเกินไปก็ทำให้อ้วนรู้ทีนี้ค่ะเราก็เลยจะมาพูดคุยกับเรื่องของการกินโดยที่มี8วิธีที่จะทำให้กินอิ่มแต่ไม่อ้วนกินอิ่มแต่ไม่อ้วนถือว่าดีมากๆเลยนะคะเริ่มเลยที่ข้อแรกคุณผู้ชมเขาบอกว่าให้ say no กับก๋วยเตี๋ยวผัดจ้าอะไรอร่อยจังก๋วยเตี๋ยวทั้งอย่างทีนี้ก็บอกว่าเห็นเวลาแบบแม่ค้าเขาผัดอยู่นะอย่างพวกผัดซีอิ๊วอย่างนี้อุ๊ยอร่อยน้ำมันค่ะนะคะสังเกตไหมว่าแม่ค้าเนี่ยใส่น้ำมันไปกี่รอบเพื่อไม่ให้มันติดกระทะโอ้จริงด้วย จริงไหมผัดซีอิ๊วไม่ว่าจะเป็นเส้นใหญ่เส้นหมี่นะคะยิ่งถ้าเส้นใหญ่เนี่ยมีน้ำมันอยู่ในเส้นใหญ่อยู่แล้วนะคะเติมน้ำมันเข้าไปอีก เพื่อไม่ให้ติดกระทะก็ต้องเติมเข้าไปแต่ว่าอาจจะเป็นอาหารที่ทำให้คุณเนี่ยทำให้อ้วนได้นะคะทีนี้ก็กินอย่างอื่นแล้วกันให้อิ่มแต่ควรหลีกเลี่ยงก๋วยเตี๋ยวผัด อีกตัวนึงข้อที่2เขาบอกว่ากินแบบครึ่งต่อครึ่งนะคะทีนี้เขาหมายถึงว่ากินข้าวครึ่งจานแล้วก็ผักอีกครึ่งจานนั่นเองเฮ้ยทำได้ใช่ไหมสบายจานใหญ่นะคะก็จะเป็นจานใหญ่เลยจานใหญ่ใหญ่ไปเลย กินจานปกตินะคะ ทีนี้ค่ะเขาส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงพวกผักจิ้มที่เป็นน้ำพริกอะไรอย่างนี้นะคะทานผักกับน้ำพริกไปผักครึ่งนึงนะคะหรือว่าข้าวครึ่งนึงอะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะข้อที่3ค่ะก็บอกว่าเมื่อกี้เซโนไปแล้วอันนี้ให้กู๊ดบายเฮ้ยกู๊ดบายก๋วยเตี๋ยวแห้งเฮ้ยทำไมก๋วยเตี๋ยวแห้งมันอร่อยจะตายหลายคนชอบก๋วยเตี๋ยวแห้งใช่ไหมทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวแห้งมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปไส้มันก็ติดกันก็ใช่ไงคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเส้นติดกันมันก็ทานไม่อร่อยตักขึ้นมามันก็เป็นก้อนใช่แม่ค้าก็ต้องขยันใส่น้ำมันลงไปไม่ให้มันติดกันเห็นไหมเวลากินก๋วยเตี๋ยวแห้งกี่ทีนึงเนี่ยมันก็ขยันขยุ้มขยุ้มเวลากินก๋วยเตี๋ยวแห้งอะพี่นุ่งนิกปากมันตลอดเลยสังเกตไหมจริงจริงเป็นตลอดเลยจริงนะคะทำให้แบบอ้วนเอาได้นะคุณผู้ชมนะหลีกเลี่ยงนะกินอย่างอื่นให้อิ่มดีกว่าแต่อย่ากินก๋วยเตี๋ยวแห้งให้อิ่มเลยนะคะถ้าไม่งั้นก็คงจะแบบว่าอ้วนอยู่อย่างนั้นนะไม่มีวันหอมหรอกกินก๋วยเตี๋ยวน้ำไงไม่อ้วนกินก๋วยเตี๋ยวน้ำได้กินก๋วยเตี๋ยวน้ำแทนสดน้ำซุปหรือไม่ก็เป็นเกาเหลานะคุณผู้ชมนะหลีกเลี่ยงแป้งไปเลยกินแต่ผักละกันนะคะข้อที่4ค่ะมาครึ่งทางแล้วก็บอกว่าเป็นข้าวกล้องครึ่งหนึ่งข้าวขาวครึ่งหนึ่งหลายคนแบบว่าบางทีไม่ชอบกินข้าวกล้องไงมันแบบกินลำบากมันกินลำบากอันนี้ค่ะก็คือให้กินอย่างละครึ่งละกันนะคะทีนี้ในนี้เขาแนะนำว่าให้ทานแบบข้าวขาวเทลงมาแล้วก็ผสมกับข้าวกล้องที่บ้านทำพี่นุ่งนี้อร่อยดีนะอร่อยดีคือเหมือนไม่ได้คิดว่าแบบมันเป็นข้าวกล้องทั้งหมดอะรวมกับข้าวขาวอร่อยดีอันนี้เยอะขึ้นเลยอะใช่สามารถทำได้ตั้งแต่ตอนหุงข้าวเลยนะคะตอนซาวน้ำเททั้งสองชนิดลงไปพร้อมกันแล้วก็หุงนะคะกินอร่อยกันไปใหญ่เลยนะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยแบบสุขภาพดีด้วยนะคะไม่ให้อ้วนด้วยนะคะแล้วก็ทำให้แบบผิวสวยหน้าใสแถมมาด้วยนะจริงหรอกินข้าวกล้องแบบอย่างเดียวแล้วกันก็ดีนะก็ดีต่อสุขภาพก็ดีเนาะต้องฝึกต้องลองกินดูนะคะค่ะมาข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะเขาบอกว่าเมล็ดธัญพืชไม่ต้องบ่อยเอ๊ะเราเคยได้ยินนะพี่นุ่งนิกเวลาเราแบบลดความอ้วนอะเนาะเขาบอกว่าเมล็ดธัญพืชแบบกำนึงไหมคะเป็นแบบของทานเล่นระหว่างวันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วนะคะการทานเมล็ดธัญพืชเนี่ยมันให้พลังงานเยอะมากเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูงจริงๆแล้วเนี่ยแบบว่าเราควรกินแบบน้อยๆให้มันแบบอิ่มท้องพอแบบไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยของทานเล่นใช่ไหมฉันอยากกินอีกอะจุบจิบแล้วมันเพลินไงอย่างเมล็ดทานตะวันเนี่ยน้องมิ้นมีอยู่หนึ่งถุงหมดหนึ่งถุงแน่ๆถ้าเกิดว่าไม่เทใส่จานไว้โอ้ถูกต้องดูหนังไปด้วยเมาส์มอยไปด้วยเนี่ยโอ้ยหมดเลยนะซึ่งเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรกินแบบอาทิตย์นึงเนี่ยเกิน 2-3 ครั้งคือมันสมมุติถ้าสมมุติกินทุกวันมันเยอะไปแล้วอ่ะยิ่งอ้วนขึ้นยิ่งอ้วนขึ้นจริงๆนะมันทอดมาด้วยนะบางยี่ห้ออ่ะมันไม่อบอ่ะนะบางยี่ห้อมันทอดมานะนะคะข้อ6ค่ะข้อต่อไปกาแฟ I can do เฮ้ยแปลว่าอะไรส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันนี้ดูเงี้ยเหรอไม่ใช่ไม่โฆษณาให้นะไม่มีคุณผู้ชมกาแฟนั่นแหละกาแฟในปัจจุบันนะคะเราชอบซื้อแบบตามร้านค่ะชงให้เนี่ยโอ้ยหวานเวอร์หวานไหมล่ะหวานนะคอฟฟี่เมดนู่นนี่อุตส่าห์บอกว่าไม่เอาหวานแล้วนะยังหวานไหมล่ะแต่คนทำมามือหนักติดไงไม่เห็นหน้าพี่นิ้งหวานไงก็เลยใส่เยอะอันนี้โอเคผ่านเขาบอกว่าพวกลาเต้มอคค่านู่นนี่นั่นคาปูชิโน่จริงแคลอรี่ล้ำหน้าความอร่อยไปแล้วจริงนะคะเพราะว่าเผาผ่านเท่าไหร่เนี่ยพวก
คาปูชิโน่มอคค่าลาเต้เนี่ยมันจะใส่นมข้นหรือว่าแบบความมันเยอะจะเน้นเรื่องมันๆหวานหวานมันอะไรอย่างงี้เฮ้ยมันไม่ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาถึงบอกไงว่ากาแฟ I can do หมายความว่าชงเองที่บ้านแบบกำหนดไปเลยฉันจะใส่แค่ช้อนเดียวฉันทำได้สบายมากฉันใส่ช้อนเดียวพอแล้วก็เหลือเงินตั้งเยอะแยะพี่ดุงดีเพราะว่ากาแฟซองมันไม่ได้ราคาเยอะแบบแก้วละ40 50เดี๋ยวนี้ร้านธรรมดานะถ้าร้านไฮโซนี่เป็นร้อยนะจ๊ะเขาบอกว่าเอาเงินที่เหลือจากการซื้อกาแฟเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์มาออกกำลังกายกันดีกว่าใช่นี่ก็นิดนึงกาแฟ I can do นะคะข้อต่อไปค่ะถั่วเหลืองสกัดไขมันสัตว์เขาบอกว่าอันนี้นี่มาลองดูกันไหมเพราะว่าคนเราเนี่ยกินเนื้อสัตว์มากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าอันเนี่ยไขมันเยอะไขมันเยอะไขมันทำแบบให้สุขภาพไม่ดีด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากผอมจริงๆจังๆนะควรกินพวกถั่วเหลืองถั่วแดงสารพัดถั่วเนี่ยมันเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณเลยนะคะสมมติเราลองเปลี่ยนไหมแบบว่าเอาถั่วเนี่ยมาต้มให้แบบรสชาติอร่อยมากขึ้นแล้วแบบว่าอาจจะแบบแช่เสร็จตู้เย็นแล้วก็แบบว่าอุ่นมากินตอนเช้าแทนเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็อิ่มได้เหมือนกันแล้วก็ได้โปรตีนเหมือนกันก็ได้ก็ดีก็ได้ข้อต่อไปอันนี้อาจจะทำยากค่ะให้งดกินของทอดยากที่สุดในชีวิตได้ล่ะเขาบอกว่าของทอดมันอร่อยมันกรอบหอมรู้แล้ว แล้วผู้หญิงของเราเนี่ยพี่นุ้งนี้ชอบเอากระดาษทิชชู่ไปซับเป็นปะเป็นแต่ประจำแต่หารู้ไหมจริงๆแล้วนะคะซับมันก็ไม่ออกแล้วอ่ะทำไมเพราะมันไปรวมตัวในนั้นแล้วมันซึมซับเข้าไปหมดแล้วอยู่ในเนื้อแล้วใช่ซึมเอากระดาษมาซับก็ไม่ช่วยอย่างนี้ก็คือแบบว่าเซโนกูดบายจริงๆอ่ะแบบเลิกกินไปเลยอันนี้คือลากันไปก่อนเลยของทอดเนี่ยลาไปเลยลาหมายถึงลาแบบไปถวายพระแล้วก็ลามากินไม่ใช่เล่นอะไรเนี่ยตรงนี้เล่นอะไรเนี่ยอยู่ที่ของทอดค่ะอยู่ที่ของโอเคคุณผู้ชม8ข้อนี้ง่ายๆนะคะแต่ก็พยายามทำนะยังไงก็ลองทำกันดูนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกับพูนแล้วก็สวัสดีค่ะ